สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้เราเข้าบ้านในรอบ1เดือนเลยนะครับผมเบิ่งพี่น้องเอ้ยมารอบปีข่อยอุ่นก็สิได้เปิดประตูครับบ้านเฮาน้ําท่วมนะครับพี่น้องตอนนี้มันก็เลยปวดเบิ่งมารอบปีโอ้ยเดี๋ยวจะพามาเบิ่งบรรยากาศบ้านเฮาครับว่ามันเป็นจังได๋นี่ครับผมหลังจากน้ําท่วมจะยังไงบ้างนะครับคนบอกพี่น้องจะชอบใช่เอาเบิ่งปากครับพี่น้องรับรถแล้วครับผมพี่น้องยารับเบลโอ้ยโอ้ยไม่ได้พ่ออีเหียนไม่ได้พ่ออีเหียนแบบนั้นโอ้ยรับพี่โอ้ยตายแล้ววันนี้เบิ่งรับพี่ต้องพี่ดอกขุดเอาขุดเอาขุดเอาโอ้มากับแบบดีใจพี่ดอกรับพี่เบิ่งพอเดี๋ยวหนูดีใจเลยลูกวันนี้เฮ้ยพอเดี๋ยวเอาต้องพี่ดอกครับหอดบ้านแล้วครับผมหอดบ้านแล้วนี่ครับผมพี่ดอกบรรยากาศบ้านเฮาตั้งแต่ประตูไปคือห้อยน้ำตวนนะครับผมนี่ครึ่งนี้เลยนะครับผมครึ่งประตูป้าประตูแบบมีแต่ขี้สนิมอันนี้คือเมียเราต้องความสะอาดไปไล่เติมเลยนะครับผมเบิ่งน้ำขันบานก็บ่ย่อมไปพี่ฉีบแล้วตอนนี้นะครับผมมีเหียนบ่ได้พอบ่ได้มันดีใจพอจักเทื่อเหียนดีใจหลายจนโดดคุบตายในวันเฮ้ยกินก็วันนี้ยังบ่จ่อยนะมึงเนาะบ่จ่อยเพราะว่ากินดีอยู่ดีมันกระสอบทรายพี่น้องป๊าดเสียดกระสอบทรายที่มาตัดหน่อยครับแกมันแข็งดีใจมากครับแกมันแข็งดีใจครับพี่น้องอันนี้คือประตูห้องอัดนะครับตัวห้องอัดครับเปิดได้อันนี้คือค่อยห้องเดียของเฮานะครับที่เขาถอดออกข้างหลังอย่าพามาเบิ่งเปิดไฟได้ดิเปิดไฟข้างในก็ได้โอ้โต๊ะนี้ยังอยู่สภาพดีอันนี้ห้องอัดเข้าๆครับพี่น้องโต๊ะยังไม่เป็นไรยังได้อยู่ครับโต๊ะเรายังใช้ได้สบายนี่ครับปลั๊กไฟตอนนี้ก็ท่วมนี่นะครับห้อยนี่ครับนี่มันท่วมห้องนี่ครับเลื่อยปลั๊กอันกล้องนี้นี่คือกล่องเหล็กของเรานะครับนี่ครับโต๊ะโซฟาทีละพอดโต๊ะโซฟาปลวกแผ่นซับเสียงกับมีกินอัพเดทน้อยนึงครับก็บ่เป็นหยังครับว่านี้เป็นเหมือนห้องของเราเหมือนครับพี่น้องทั้งหมดครับเป็นห้อยขาดเพราะมันแซ่ดนครับพี่น้องครับวันอาทิตย์นึงน้ำแช่ยืนนี่โดดใหญ่ม้วนยิ้มเฉยเนาะน้ำตมเนาะน้ำแช่ยิ้มเฉยเนาะน้ำตมบ้านมันน้ำตมบ้านนั้นยิ้มเฉยอยู่ครับผมมองจะต้องใส่ว่าท่านใดอันนี้ข้างนอกเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกครับเดี๋ยวผีไฟกันตอนนี้เป็นเวลาครับตี 5:39 นะครับเรื่องก่อหญ้าก็ยังดูดีอยู่เครื่องก่อหญ้าหน่อยยังดูดีนะครับผมหญ้าก็ยังแบบยังแบบดีใจอยู่เมืองข้างขางครับพี่น้องอันนี้คือห้อยกันน้ำพี่น้องเห็นไหมครับห้อยกันน้ำนี่ห้อยกันเลยย่าเสียอยู่นี่ประมาณเดือนหนึ่งครับอยู่ตรงเงื่อนหญ้าตายเบิดครับเท่าไหร่คนครับจะกินได้มาหมายได้สวยได้มาหมายก็ปลากระป๋องอ๋อรอบีโอคิดถึงจังเลยโอ้ดังขึ้นไปจังสี่เมีย
หมุนเอียงว่ะมันไปหมุนตัวมันเป็นสีนี้มันแดงโอ้ยดื้อได้เสร็จดื้อได้สวยจ่อยเบิดจ่ายสวยแม่ก่อนขันมันสุกมากเมื่อนี้ได้กับพ่อมันสุกเดี๋ยวจะฟัดฟัดฝ่าเอาสุกมามันยังอันนี้จะทั้งนั้นไม่นานเดี๋ยวสิร่องงั้นอยู่มาแรงเลยสิต่ำพยายามว่าร่องเบิ่งด้วยถ้ามันอันหมอดขึ้นมาใส่ไปปกติอีพอครับตื่นแล้วครับผมเดี๋ยวกลับบ้านแล้วออกไปกับก้อนมูจะมาเข่าต้องก้อนมูออกไปเป็นเดือนเอาไปเป็นเดือนน้ำลดเลยครับมารอบนี้น้ำลดที่ดาพ่อแทงออกไปตั้งแต่น้ำมันมากเดือนจนมันลงก็เลยเข่ามาเลยขาดลายครับพี่ดาเป็นเดือนพ่นเพิ่งประตูตัวบ้านตัวบ้านผมเดี๋ยวจะต้องเปิดอันนี้เบิ่งนะครับได้เบิ่งอันเชียงเรืออยู่บ่บ้านประตูจดล็อกว่าได้ครับพี่น้องโอ้ห้องยังกลับมาสภาพดีปกติอยู่นะครับขอบคุณอันพี่น้องอันทีมงานซอยเหลือครับได้ไปขาบนะขอบคุณพี่น้องทางอันผู้ซอยผู้นำทางของทีมงานพ่อหัวนำครับผมทางอบต.น้องกินเพียนะครับผมจะเป็นว่ายกของร่องซอยนะครับผมอะไรก็เป็นมาไล่เงินมาไล่แสนของพี่น้องเจ็บซี่ครับผมแม่ยังรักษาอยู่ให้อย่างสมบูรณ์ครับผมนะครับผมเพราะท่านเกียร์ใส่ได้พี่น้องว่ากล้าเกียร์ใส่หรอกเสียไว้โซ่ครับผมเป็นไงโซ่อันหนาวบางก็ยกเยี่ยมเบิ้งจักหวาดเบิ้งอันบ่จำเป็นสิบ่ใส่อันหนาวเบิ้งยกเยี่ยมใส่จักหวาดแต่เบิ้งใส่บ่เคยพอแห้งเรื่อยว่าแห้งสิพออะไรเนาะแม่พี่น้องผมว่าเบิ่งของแม่ผมครับห้องนี้คือได้รับผลกระทบหนักมากนะครับห้องแม่นะครับผมตอนนี้แม่ผมเนี่ยปู่สาดนอนนะครับโอ้น้ำตาตกน้ำนี่เนาะแม่ได้ปู่สาดนอนจะกวนนะครับเพราะว่าน้ำแต่กวนมันก็เป็นผ่าน้ำมันนะแต่ว่าเป็นจังได๋เนาะมันเอาไม่ทันจริงๆนะผมก็เอาจำฮอดเอาได้ครับกระทั่งกลับมาคืนสภาพคันนี้ครับเที่ยสีได้สภาพนี้นี่แม่เราทำความสะอาดจนย่อได้พี่น้องแบบทำความสะอาดหนักมากจริงสินะแม่เครื่องซักผ้าเขาจ้างซักได้หรือเปล่าเขาจะปล่อยน้ำหรือเปล่าบ่ถ้าจะปล่อยน้ำตอนนี้แกพ่อก็ใส่น้ำพ่องออกมาตัวนะครับเป็นของทีมงานอบต.น้องจิตเพียรนะครับผมของทีมงานพ่อโหมาส่งน้ำแบบง่ามแรงนะครับเพื่อนพี่น้องทั้งขาเพื่อนยังรักก็เขาทั้งขาปวดมาเป็นเรื่องหลักเลยพี่ยังนี่ท่านบ่นี่ท่านจมน้ำพี่น้องท่านก็ยังจมน้ำอ๋อขึ้นเบิ่งอ๋อหนึ่งครับตั้งขาเพราะในครัวอันนี้ก็ได้รับผลกระทบหนักมากเหมือนกันนะครับมีนักกำลังบุญเนี่ยกินต้มผัดเนี่ยหมูครับเบิ่งครับพี่น้องกองสิ่งกองสุดผุนเขียนไว้ทำขาดร่างขวัญเงินนี่ครับเบิ่งครับโอ้สู่ครับสู่อย่างเดียวสู่ขนาดเกิดนี่พี่น้องเกิดพ่ออยู่ในย่อนหมอแพทย์ตัวนี้นะครับจะเสืออยู่ในย่อนหมอแพทย์ตัวนี้อีลีนี่เพราะว่าตอนที่น้ำท่วมเขาตัดไฟครับพี่น้องแล้วพี่เอาหัวชิบหึงกันดวงนะชิบหึงชิบว้าเอามาได้ใส่นี่บ้าเอาขึ้นได้ถอดออกได้กี่โอ้โหตัวมันอะไรนะเออแม่จะตัวข้าถูกบ้าว่าเป็นนั้นใส่ตัวใหม่กันเออไม่กับพี่กุญแจไม่เอาโลกก็มีไงต้องเล่นฟ้าแล้วยอดคักแล้วไป
เออเอาประทัดมาจะทำไงจะทำประทัดมันเป็นหนังโซฟากับจะเน่าจนมุนเอ๊ะมาหยาบตีกันเลยก่อนนะมันจะเรียกแรงนี่ครับพี่น้องถึงว่าแล้วไปที่เรียบร้อยนะผมวันนี้คือบริเวณบ้านห้องเฮ้านะครับผมตอนนี้ก็ร่มน้ำว่าเหยียนแล้วครับพี่น้องผมเบิ่งพี่น้องเบิ่งทั้งปลากล้วยครับปลากล้วยนี่อันนั้นเบิ่งแล้วได้พี่น้องปลากล้วยคือเขาเอานี่อย่างก็มันตายแล้วโอเคครับพี่น้องก็ตอนนี้เดี๋ยวเฮาขอเก็บของซักผ้าซักแพรเปลี่ยนแพรเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแพรก่อนนะครับพอดีมื้อนี้เฮาได้พักผ่อนนะครับซึ่งผู้จัดการไม่รับงานให้เพราะว่าเป็นให้ทีมงานทุกคนได้พักผ่อน1วันนะครับผมก็พอดีเฮาก็สิกลับมาดูแลของรัฐครับดูแลบ้านเฮาโอเคครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม